คคุณเอ็งยืนยันนะครับที่เฉยที่ไม่เฉยหยุดครับชมหมาครับสัมผัสตัวและชมเบาๆหยุดที่ยืนครับเห็นนั้นชมครับหยุดที่ยืนครับเวลาชมครับการที่คุณชมนะจะดูนะคนหนึ่งชมในการพุ่งลงไปคนหนึ่งชมในการคุยให้กับคลิปสัมผัสหมาเฉยคนหนึ่งชมในการพุ่งไปหาหมาทุกๆอาสากายที่คุณจะทำมีบทพบกับสุนัขข้างๆสุนัขเรียนรู้มนุษย์จากอาสากายไม่ใช่ภาษาพูดคนที่ชอบพูดกับหมาแล้วเขาคิดว่าหมาเข้าใจนั่นเกิดจากการทำซ้ำไม่ใช่ความรู้ที่ยาวไกลเราลืมภาพครับของเองแต่ถ้าอย่างนั้นไม่ดีรู้เรื่องครับแต่ถ้าไม่คือไม่รู้เรื่องเราลืมคำพูดครับว่าคำพูดยาวๆครับมนุษย์กับมนุษย์คุยกันยาวๆอย่างที่รู้เรื่องเลยครับแต่เอาคำพูดของมนุษย์ไปคุยกับหมามันยิ่งในการคุยกับเราเพราะฉะนั้นคำชมครับแนะนำสั้นๆคือเรียกชื่อและชมหรือเก่งมากไอ้ข้าตัวเก่งมากคุณไม่ได้ยินเฉยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเราคุณฟังใจถ้าเป็นปกติคุณจะใช้วิธีการไหนครับจากเพื่อนของเราเช็คทันทีแต่วันนี้ไม่ใช่สำหรับผมนะครับรถเข็นมีไว้ล่ามหมาหมาให้มันเดินไปไหนนี่ครับมันก็จะอยู่เรียนรู้กับธรรมชาติแบบนี้ครับเดินครับเดินผ่อนคลายสบายๆคุณเดนี่ยินเฉยต้องเดินไปไหนครับยินเฉยจากแผ่นสั้นไม่เป็นไรทุกคนต่างดูแลหมาตัวเองครับเดินคือเดินเดินครับเดินหมุนตัวกลับครับหมุนตัวกลับหมุนตัวกลับหมุนตัวกลับแล้วได้อีกแค่นี้ครับหมุนตัวกลับครับ